มาในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นหินที่ถูกก่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นผ้าไหมไปสวมในหินไม่มีปัญหาครับอาจารย์ทองไปสวมในหินไม่มีปัญหาแต่ผ้าไหมมาสวมในคนผู้ชายไม่ได้มาใส่ในคนผู้ชายไม่ได้ทองกับไหมเนี่ยอันนี้ถามว่าเปิดการมุบาเซตไหมท่านพี่น้องครับไม่ใช่เราต้องแยกให้ถูกว่านี่เป็นการให้เกียรติใบตุลล์ครับให้เกียรติกับบ้านของอัลลอฮฺสุบะบ้านของอัลลอฮฺเราจะให้สมซ้อได้ยังไงบ้านของเราเนี่ยหลังคารั่วนิดนึงเราก็ซ่อมใช่ครับแขกผู้หลับผู้ใหญ่จะมาบางทีเราต้องทาสีใหม่เราต้องเตียดปิดติดผ้าม่านใหม่นะครับบางคนนะลูกแค่ลูกจะแต่งงานเท่านั้นแหละเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยบันดงบันไดไม้สูงไม้สักแต่นี่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือบ้านของอัลลอฮ์แล้วเงินได้มาจากไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าอินนามายะมุรุมาซาญิดัลลอฮิมันอามานะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ที่จะทะรุบำรุงดูแลบ้านของเราก็คือคนที่ศรัทธาต่อเราศรัทธาต่อวันกิยามัตนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้มาคุยต่อนะครับก็บรรยากาศที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ชะลอนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูเฮดเนี่ยนะครับได้อธิบายในส่วนของภาพตอนนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของด้านบนอัลกาบาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะในการที่จะปลดนะครับปลดในส่วนของมุมทางด้านที่พี่น้องเห็นอยู่ในการฉายภาพของอาจารย์ครับในส่วนของภาพที่ปรากฏขึ้นตอนนี้ครับที่เราที่หันมาหาเราในมุมนี้จะเป็นมุมที่เรียกกันว่าอะไรนะรางทองนะครับด้านนี้จะเป็นสลามอะลัยกุมครับชาแนลครับสมาอินนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนผ้านี่หนักนะครับเป็นผ้าที่เป็นผืนหนามากนะครับคือได้ครับผมเราสังเกตเห็นว่าภาพที่เวลาจะดึงผ้าขึ้นเนี่ยต้องใช้การชักเชือกขึ้นไปเนี่ยนะครับหลายคนมากนะก็ยังในขณะที่กำลังเปลี่ยนผ้าอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับเขาจะมีกั้นพื้นที่ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่คอยดูแลความสงบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านนอกห่างออกไปจากตัวกะบะเนี่ยนะครับไว้ให้ผู้ที่มาแล้วก็เดินตะวาฟนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ทำอุมเราะห์ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับครับผมทำให้เราได้รับรู้ความรู้สึกหนึ่งที่เราอยากเห็นนะครับภาพที่เราได้นำเอามาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของวันแห่งการทำฮัจจ์นะครับพี่น้องของเราที่เคลื่อนตัวไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะนะครับนี่ก็สถานที่ที่เตรียมเอาไว้สำหรับการต้อนรับนะครับแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หลังจากวันที่9นะครับกลางคืนนะครับเมื่อเขาออกจากมุสดะลิฟะห์แล้วเนี่ยนะครับกลับมาที่มีนานะครับหลังจากที่ขว้างเสาหินหน้าเดียวแล้วก็จะมีฮุจญะฮ์นะครับทยอยกันเข้ามาตะวาฟแต่เป็นตะวาฟอิฟาดะห์นะครับตะวาฟฮัจญ์เนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับผ้าเนี่ยปล่อยลงมาแล้วนะครับก็สวยงามมากนะครับใครที่ได้ดูไปพร้อมกับเราจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันกับของที่ผ่านมานะครับก็จะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนี่คือความรู้สึกหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าเราให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของชาอิริลละนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของไบตุลลอฮ์นะครับที่เป็นกะบะอะไรที่เป็นนะที่เป็นกะบะของเรานะครับที่เป็นทิศที่เราหันไปตอนละหมาดอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับไม่เบื่อนะหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ความเข้าใจของเขาอยากจะตะบัดรุกกับกะบะนะครับก็เอามือเนี่ยไปจับไปรูปแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ส่วนขนาดหินดำที่จูบเนี่ยตอนที่เราทำฮัจญ์หรือตอนตะวาฟหรือทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับท่านอุมัรเองก็พูดนะครับว่าถ้านบีไม่จูบเนี่ยท่านก็คงไม่ได้จูบหรอกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ให้อะไรมากไปกว่าการได้จูบได้ปฏิบัติตามรอยของการปฏิบัติของท่านนบีนะครับคนที่ไม่ได้จูบเนี่ยแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ในการยกมือแล้วก็กล่าวตักบีรเนี่ยก็ฮัจญ์ก็สมบูรณ์การตะวาฟก็สมบูรณ์นะเพียงแต่ว่านบีทำไว้นะครับแล้วก็เราก็ทำตามนะครับแล้วมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่เราก็เห็นว่าคนที่จูบเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับตัวเองก็ดีใจที่ได้จูบนะครับเพราะว่ามีนบีเคยจูบก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าการตะวาฟต่างหากล่ะ
ที่นบีเน้นย้ำว่าเราจะต้องไม่ไปเบียดเสียดกับใครไม่ไปกลั่นแกล้งไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าหากว่าการได้ไปจู่พินดำที่ไม่ได้มีผลบุญอะไรเพิ่มเติมแต่สร้างความเสียหายจากการไปเบียดทำให้คนอื่นหน้าตาปากแหกฉีกอย่างนี้นะมันก็ทำให้อุมรอของเราบกพร่องทำให้ฮัจญ์ของเราบกพร่องเอาความสะดวกเราจะเห็นว่าคนจะหนาแน่นแออัดขนาดไหนแต่การเบียดเสียดเป็นการเดินเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเกิดความสะดวกเราจะเห็นว่าช่วงที่ตรงเป็นหินดำตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าเขาไม่ให้คนที่เดินตะวับเนี่ยเข้าไปจูบเพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนผ้าคุมกะบะอยู่ถ้าช่วงเวลาที่เปลี่ยนเสร็จแล้วคนก็จะกรูเข้าไปช่วงนั้นแหละมันก็ทำให้การเคลื่อนตัวของการเดินตะวับได้เกิดความเรียกว่าไปชะลอตัวอยู่ตรงมุมหินดำนะครับก็สร้างความเขาเรียกว่านิดนึงนะครับชะลอตัวเบียดกันนิดนึงนะครับที่เราเห็นภาพตรงกลางเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเขาเขียนว่าอะไรนะมีนาขณะนี้ใช่ครับก็แสดงว่าเป็นภาพที่ชูในช่วงตอนเช้าครับผมนะช่วงเช้าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่วันเนี้ยนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยกันนะครับออกจากมีนานะครับแล้วก็เดินทางไปที่อารอฟะอยู่ในช่วงนี้อยู่และส่วนภาพซ้ายมือก็เป็นภาพของการเปลี่ยนผ้าคุมกะบะอยู่นะครับก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นภาพให้เราได้เห็นนะครับบรรยากาศผมมองดูแล้วนะภาพซ้ายมือจะเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาคงมีความรู้สึกว่าเขารับรู้ความรู้สึกของพวกเราได้ว่าคนที่ไม่เคยไปไม่เคยสัมผัสเนี่ยก็อยากจะเห็นอยากจะมีความรู้สึกว่าทำยังไงนะเปลี่ยนอย่างไรแม้ในถ้าเกิดมีคำแปลหรือความหมายที่พูดเป็นภาษาไทยที่สามารถได้ยินได้เนี่ยก็จะน่าจะให้พี่น้องได้รับรู้อะไรได้มากกว่านี้นะเดี๋ยวช่วงที่ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายช่วงเย็นๆหลังช่วงอาซัตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเชครีดอก็จะมาให้พี่น้องได้รู้นะครับมาฟังความหมายของคุตบะนะครับที่มัสยิดที่ช่วงอารอฟะกันนะครับก็ในเรื่องของวันอารอฟะตัดภาพไปที่มักกะด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนผ้ากาบะผ้าคุมกาบะซึ่งน่าจะอีกไม่นานก็น่าจะแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเย็บเดี๋ยวอาจารย์บุคอดีจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับเพราะว่าไม่ได้ไปเอาไปเป็นผืนแล้วก็ปล่อยจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สวมลงมาตรงๆไม่ใช่เขาปล่อยทีละด้านมันก็เลยมันก็ต้องมีการเย็บครับก็ตอนนี้ก็ตอนที่ผมอยู่นะเรียนอยู่แล้วก็ไปตามฮัทไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราไปตามฮัทอย่างเงี้ยก็เราก็จะไม่ได้เห็นอย่างนี้เพราะว่าวันอารอฟะนี่เราไปอารอฟะไปมีนากันก่อนแล้วไงวันที่8ตุลฮิจญะห์นะแต่เดี๋ยวนี้วันที่7ก็จะออกกันแล้วเพราะว่าเรื่องการคมนาคมแล้วก็จะไม่ได้เห็นอย่างนี้หรอกนะครับเนื่องจากนอกจากว่าเราจะต้องดูจากเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้มีดูอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เห็นงี้ก็จะอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพสดๆเลยนะครับที่พี่ให้พี่น้องได้ดูก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวตัดภาพไปที่อารอฟาบ้างอะไรเงี้ยพี่น้องก็จะได้ติดตามเราไปแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรในวันนี้วันพรุ่งนี้วันอีดีนอัฎฮาเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเชิดกุรบานนั้นเนี่ยประเด็นต่างๆพี่น้องสามารถสอบถามได้เลยแล้วก็พี่น้องอยากจะทำบุญทั้งวันเนี่ยบางคนบอกไม่ขอรอบเดียวหรอกเดี๋ยวขอ2รอบ3รอบเดี๋ยวเพราะช่วงกลางวันเนี่ยเป็นความประเสริฐแล้วก็วันนี้เป็นอารอฟะในวันอารอฟะนี่ก็1ปีนี่ก็มีวันเดียวครับผมนะครับ1ปีก็มีวันเดียววันที่9ซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็บุคคลเนี่ยไปอุกุฟที่นั่นพี่น้องรับชมเราเนี่ยจากประเทศไทยนะครับและภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องชูโกรธขอบคุณต่อร้อนนะครับอย่างที่อาจารย์ซุปได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้ว่าโอกาสที่เราจะเห็นภาพในการเปลี่ยนกาบาเนี่ยถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสเลยนะครับหรืออาจจะย้อนกลับมาสัก5ปี6ปีนะครับอาจจะมีการบรรยากาศการถ่ายทอดสดช่องของสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทยนะครับมีถ่ายทอดเรื่องของการละหมาดวันที่27ค่ำ27หรือช่วงรอมฎอนอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศกันหลายๆคนก็จะตื่นเต้นกันครับแต่เดี๋ยวนี้ครับเราสามารถรับชมได้ทุกวันเลยครับผมดูมักกะได้ทุกวันดูกาบะห์ได้ทุกวันนะครับแล้วบรรยากาศเรื่องของการเปลี่ยนกาบะห์เนี่ยปีนึงเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วภาพที่พี่น้องเห็นตรงนี้นะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเปลี่ยนไวกว่าช่วงอื่นๆปีอื่นๆเนี่ยอาจจะล่าหน่อยสายหน่อยนะครับช่วงหลังเที่ยงเนี่ยเรายังจะเห็นบรรยากาศในการเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องรับชมอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วด้วยนะครับมีการเย็บในส่วนของด้านข้างแล้วก็เย็บในส่วนของด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอธิบายถึงรายละเอียดนะครับที่มีการทำสารคดีน
ะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของผ้าคลุมกาบ้านะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมนำเสนอเป็นส่วนๆนะครับพี่น้องก็จิบปากกามาจดเลยนะครับเผื่อจะเป็นคำถามชิงรางวัลจากครูชริปนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเรื่องของผ้าคลุมกาบ้านะครับพี่น้องทราบไหมครับว่ามูลค่าของผ้าคลุมกาบ้าเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีการให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในบริษัทที่เขาดูแลในเรื่องนี้นะครับครับผมเขาบอกว่าผ้าคลุมกาบ้าเองนะครับใช้งบประมาณเนี่ยถึง6ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เอา30คูณ6ไปนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ3,608ก็ประมาณ 1,800 3,608 นะครับใช่นะ6ล้านนะ6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คูณไปนะครับคูณ10ไปเลยอ๋อล้านคูณ35คูณ35อาจารย์ยูซุปกำลังคิดอยู่นะครับนี่ครับคือมูลค่าในมุมของทำไมมันแพงขนาดนี้ทำไมราคามันสูงขนาดนี้นะครับซึ่งใช้เวลาในการเตรียมผ้าคลุมกาบ้านเนี่ยนะครับ10เดือนนะครับ210ล้านแสดงว่ารอบปีพอดีนะครับเตรียมผ้ากาบ้านเนี่ยรอบปีพอดีทำไมเพราะงานละเอียดมากนะครับต้องการที่จะให้เป็นเขาเรียกว่าการให้เกียรติกับกาบ้านนะครับเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นที่มันทำให้มูลค่าสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามีทองเนี่ยเป็นส่วนผสมในการเย็บปักถักร้อยนะครับถึง120กิโลกรัมทองนะครับแล้วทองบาทนึงเท่าไหร่ครับบาทปัจจุบันประมาณ 20,000 บาทนะครับเอา 20,000 คูณไปพี่น้องจะได้เห็นว่าราคาเนี่ยที่มันสูงมากมายขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับและที่เป็นเงินเนี่ยก็อีก100กิโลกรัมมีทองมีเงินด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นผ้าไหมเนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่ของผ้าคลุมกาบ้านเนี่ยนะครับ670กิโลกรัมก็ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วส่วนต่างๆนะครับที่ระบุเอาไว้นะครับว่าเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่า5ส่วนด้วยกันมีส่วนข้างๆนะครับ4ส่วน4ด้านด้วยกันครับพี่น้องก็มองดูนะครับมี4ด้านด้วยกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าผ้าม่านที่จะคลุมในช่วงของประตูกาบ้าอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมมูลค่าเนี่ย6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็สังเกตส่วนที่เป็นทองเนี่ยจะเอาไปให้เกียรติกับอัลกุรอานครับผมให้เกียรติอัลกุรอานนะครับส่วนเงินเนี่ยก็จะเป็นการประดับประดาในส่วนด้านบนหรือว่าเป็นลวดลายที่เกิดความสวยงามนะครับของกาบ้านะครับแล้วผ้าไหมเนี่ยเขาระบุด้วยนะครับว่าเป็นผ้าไหมที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วส่วนของทองหรือเงินเนี่ยก็จะมาจากประเทศเยอรมนีนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่พี่น้องได้รับทราบเป็นข้อมูลนะครับซึ่งผ้านี้นะครับหลังจากที่ผ้าเก่าได้ถูกถอดออกไปแล้วเนี่ยหลายๆคนสงสัยเหมือนกันว่าผ้ามูลค่ามหาศาลขนาดนี้แล้วเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปไหนหมายถึงว่าของเก่านี่ทิ้งเลยเหรอเพราะว่ามูลค่าเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะครับมูลค่าสูงมูลค่าสูงมากนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผ้ากาบ้านะครับหรือว่าผ้าคลุมกาบ้าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำผ้าเก่าเนี่ยนะครับถอดออกไปแล้วเนี่ยก็จะทำเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วก็มอบให้กับบรรดาบุคคลชั้นนำบุคคลสำคัญต่างๆนะครับรวมถึงองค์กรศาสนาต่างๆด้วยที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบถึงผ้าคลุมกาบาที่มีมูลค่าค่อนข้างมหาศาลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากคลิปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ทำคลิปแบบสั้นๆนะครับเกี่ยวกับอธิบายเรื่องของการดูเรื่องรายละเอียดของผ้าคลุมกาบาครับ